ือน5วัน5เดือนเพื่อที่จะมาเจอผู้ชายคนนี้ค่ะอยากเจอไหมเนี่ยคะได้ข่าวว่าบางท่านมาตั้งแต่ศูนย์การค้ายังไม่เปิดเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้ไม่ก้อนคุณขาเราเจอกันอยู่แล้วค่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้าค่ะผู้ชายคนนี้มาที่นี่ทันทีนะคะไม่อยากให้รอนานเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะขอเสียงรีบรับความมือแบบต้อนรับค่ะกับคุณฟิล์มธนพันธ์ค่ะนานแค่ไหนทั้งชีวิต
อะไรนะมาตั้งแต่กี่โมงนะครับ10โมงเปิดเลยเหรอครับมีใครมาเช้ากว่านั้นไหมครับมามีใครมาตั้งแต่เมื่อวานไหมครับมีไหมฮะจริงเหรอมาดูสถานที่แต่ว่าไม่ได้ค้างที่นี่อ๋อโอเคคิดถึงกันไหมครับมากไหมครับมากมากแค่ไหนแต่ว่าผมมากกว่านะสวัสดีทั้งสองด้วยนะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เห็นข้างบนลงเก้าอี้เจ็บโอเคไหมครับโอเคนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทางซ้ายด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทางขวาด้วยนะครับไม่ลืมนะฮะดีใจนะครับที่ทุกคนมาเจอกันในวันนี้นะครับแต่ว่าจอมันบังจะไม่ค่อยเห็นชั้นสองนะครับทุกทีนะครับฮะลงมาตรงนี้เหรอจะดีเหรอข้างหลังให้ไปหาข้างหลังด้วยลงตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่ได้โอเคพูดไปทักทายกันสักนิดนึงก่อนจะไปเข้าเพลงที่สองพร้อมที่จะร้องตามไปกับผมหรือยังครับเสียงเบาเหมือนไม่พร้อมเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปฟังกันเลยครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ตามได้นะครับมาได้ไหม
ดื่มดื่มขอเสียงกรี๊ดและปรบมือดังๆให้กับคุณปี๊ดสวัสดีครับ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 โอ้โหเจอผิดครั้งผิดครั้งตกใจเหมือนเดิมจริงเขาบอกว่ามาร้องแต่ชาเขามืดอ่ะห้างยังไม่เปิดเอาอย่างนี้ทีมงานหน่อยสิว่าเขามาตอนทีมงานทีมงานมาสายหรือเขามาเช้ามาทีมงานเรามาตรงเวลาแต่ว่าเอฟซีคุณน่ะตอนนี้นะทีมงานมาตั้งแต่เรายังไม่เปิดบูธก็ทีมงานตั้งแต่เช้ามารอกลัวไม่มีที่น่ารักเลยไปเลยก่อนที่จะไปเข้าสู่ระบบการแจกของรางวัลค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่มาหานะคะแล้วก็สวัสดีชาวราชกระบังทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ที่แห่งนี้นะคะต้องขอบคุณทางยูเรนัสคลินิกนะครับที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะขอบคุณนะครับรับของรางวัลด้านข้างเวทีก่อนนะคะ
ขออนุญาตเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นนะคะและยังไม่เคยได้รับของใดๆทั้งสิ้นค่ะและย้ำว่าต้องมีเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ติดตามมาด้วยค่ะประกาศแจ้งลูกค้าที่ขึ้นมานะคะงดถอดแมสกรุณาสวมแมสสวมใส่แมสตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นในการขึ้นมาถ่ายภาพนะคะและรับของรางวัลค่ะเชิญเลยค่ะ2ใบค่ะตอนนี้ขอเป็นบัตรเครดิตการ์ด2ใบค่ะเชิญค่ะบัตรเครดิตการ์ด2ใบนะคะจะได้เป็นร่มและแก้วน้ำค่ะบัตร3ใบจะได้เป็นกระเป๋าแบบที่จะถืออยู่ตอนนี้1ใบหมดแล้วนะคะขอเป็น2ใบค่ะติดต่อเจ้าที่คอนซัลท์ด้วยนะคะต้องมีเจ้าที่คอนซัลท์ติดตามมาด้วยนะคะเชิญค่ะเจ้าหน้าที่คะลูกค้าที่จะขึ้นมารับของรางวัลติดต่อเจ้าหน้าที่คอนซัลท์เพื่อนำท่านมารับของรางวัลด้านบนเวทีเท่านั้นนะคะงดขึ้นมาเองงดขึ้นมาเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวทีมงานจะสับสนนะคะว่าได้รับแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะปิดแมสสวมใส่แมสตลอดระยะเวลาการถ่ายทำรับของรางวัลค่ะลงด้านหน้าเลยค่ะลงด้านหน้ารับของรางวัลแล้วลงด้านหน้านะคะเจ้าหน้าที่คอนซัลท์ติดตามด้านหน้าได้เลยค่ะรอรับด้านหน้าได้เลยค่ะบัตรเครดิตการ์ด2ใบตอนนี้ได้อีก3 4นะคะ4ท่านค่ะบัตรเครดิตการ์ด2ใบได้4บัตรเครดิตการ์ด3ใบได้3ค่ะได้3ใบกี่ใบคะเชิญเชิญเลยค่ะสมุดสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้นะคะ2ใบ3ใบเป็นกระเป๋าค่ะเหลืออีก2ใบเหลืออีก2ค่ะ3ใบเหลืออีก3ค่ะเอาเร็วเลยเชิญค่ะ2ใบค่ะมาเลยค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่คอนซัลท์นะคะให้พาท่านมารับของด้านข้างเวทีค่ะสาบไปเป็นลูกค้า VIP ที่ลงทะเบียนไว้นะคะจะได้รับการถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะในช่วงสุดท้ายเพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตสมัครสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ยังไม่เคยได้และเป็นหน้าใหม่รวมถึงไม่เคยได้รับของในแบงค์ซิ่งและลงทะเบียนในแบงค์ซิ่งค่ะตอนนี้บัตรเครดิตการ์ด3ใบได้อีก1ท่าน3ใบโอเคน่าจะครบแล้วนะคะและครบแล้วนะคะขออนุญาตปิดนะคะเร็วมากจริงๆโอเคสองใบค่ะขอสองใบเป็นท่าสุดท้ายค่ะด่วนเลยบัตรเครดิตการ์ดสองใบเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นนะคะขออนุญาตไม่เวียนวงไม่ยืมกันและเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นนะคะขออนุญาตเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันสิทธิ์ในการยืมบัตรกันไปกันมาแล้วเดี๋ยวสูญหายนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังค่ะขออนุญาตแจ้งทราบตรงนี้ด้วยตอนนี้อันสุดท้ายค่ะลบคันสุดท้ายใครมีบัตรเครดิตการ์ด2ใบมาเลยค่ะติดต่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะบัตรเครดิตการ์ด2ใบ1ท่านสุดท้ายแล้วค่ะบัตรเครดิตการ์ด2ใบ1ท่านสุดท้ายโอเคค่ะเร็ว4 3 2มีมั้ยคะบัตรเครดิตการ์ด2ใบ1ท่านสุดท้ายสองคนแล้วนะสองคนต้องวิ่ง
ดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้พี่หิงเต้นรอเดี๋ยวให้พี่หิงเต้นรอก่อนนะโอเคค่ะหมดแล้วพี่เรียบร้อยนะคะครบจบหมดนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะที่มาร่วมสนุกกันในการเล่นเกมนะคะวันนี้กับคุณฟิล์มธนภัทรด้วยค่ะโอ้ชิดมากอะลงด้านหน้าเลยค่ะอย่าให้คุณฟิล์มทานน้ำสักหนึ่งสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณถ่ายรูปเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยต้องมีแบบนิดนึงไม่เหนื่อยครับใช่ครับใช่ครับก็แบบว่าโหหนาแน่นไปด้วยแบบเหล่าบรรดา FC แฟนคลับแล้วก็วันนั้นมาเป็นแบบโควินแพ็คคู่วันนี้มาคนเดียวก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับยังคงแบบเป็นคนน่ารักทุกไปเห็นว่าทุกคนน่ารักวันนี้ไหนๆก็มาเพราะว่าหลายๆท่านนะคะที่มารอเจอคุณก็แบบอยากอัปเดตในส่วนของผลงานต่างๆตอนนี้มีอะไรทำอะไรอยู่บ้างเผื่อได้ติดตามกันค่ะวันนี้ก็มางานยูเรนัสคลินิกนะครับอัปเดตครับเผื่อใครยังไม่รู้นะฮะมีทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างมีโปรเจกต์ในปีนี้ที่กำลังเตรียมอยู่ครับยังพูดอะไรมาไม่ได้ก็มีแฟนมีครับแฟนมีคู่กับแจมวันที่2มีนานี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเปิดให้จองบัตรเมื่อไหร่เหมือนกันยังบอกไว้ก่อนเพราะว่าใช่เขาดูเยอะกว่าพวกผมเขา12มีนาที่ผมก็ดูที่หลังเขานะติดตามแฟนคลับตัวยงส่วนผลงานอื่นๆก็ติดตามได้ผ่าน IG Story ฮะอัปเดตชีวิตผ่าน IG Story นะฮะไปเจอกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอในงานอื่นแต่ก็เจอในใจครับโอ้โหก็มีเวลามากไหมเอ่ยช่วงนี้ก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่างนี้อยากจะทราบเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพสักหน่อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเราไปเจอคุณวันนี้เจอคุณอีกคุณก็ยังแบบดูแลตัวเองดีอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณรูปร่างก็ถ้าดูแลไม่ดีจะมีคนแถวนี้มาดูแลให้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับเลยถ้าแถวนี้ไม่มีใครดูแลผมจะให้ยูรินัสคลินิกดูแลผมนะใช่ครับก็เป็นเรื่องหลักที่ผมขออยากเตือนทุกคนเสมอคืออยากให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้มีประโยชน์ตัวเองแล้วก็มีสุขภาพเลยก็ถึงไหนแล้วนะออกกำลังกายด้วยใช่ซึ่งช่วงนี้ผมจะเฟรซี่การออกกำลังกายจริงเหรอใช่ครับในเรื่องของการออกกำลังกายคุณเน้นแบบอะไรยังไงบ้างคะอยากมีซิกแพคครับโอ้ยอยากมีซิกแพคอยากขอโชว์ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าได้ข่าวว่ายูเรนัสคลินิกนี่เขามีอะไรนะไลโปแฟตเป็นนวัตกรรมที่เขาแบบว่าเขามีตัวใหม่อันนี้เขามีตัวใหม่ด้วยอะไร RD นะฮะRDตัวแรกตัวแฟนนั่นคือคุณรู้จักอยู่แล้วครับคือแบบว่าเคยแบบว่าหลายๆท่านได้ยินได้ฟังอยู่แล้วว่าสามารถสร้างซิกแพคได้แต่ทีนี้มันมีนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยคือ RD ใช่ไหมเหมาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหาเช่นเซลลูไลท์คุณไม่ได้หรอกมันถ้าคุณเขย่าอะไรนะคุณพิมพ์เช็คหน่อยต้องทำไหมว่าตัวเลโซเลดี้ตัวนี้ค่ะผมอยากแนะนำแทนเลยละกันนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินเยอะผิวเปื่อยส้มยกเยอะพอรอเรียนผมอยู่ก็จะช่วยเรื่องของการสลายไขมันนะคะโดยการเขาเรียกว่าใช้เทคนิควิธีการเขาเรียกว่ามีหัวโลคุ้มค่ะเป็นหัวที่จะช่วยแบบว่าทำให้สลายไขมันแล้วก็ทำงานควบคู่กันกับตัวแสงLED และพลังงานนะคะของตัวคอมมิวนิเคชันยิงลงไปใต้ชั้นไขมันชั้นลึกแล้วก็
เยอะมากหลายๆท่านสงสัยว่าสลายไขมันทำแบบนี้แล้วมันจะเจ็บไหมต้องบอกก่อนว่าไม่เจ็บบางคนแบบอาจจะกลัวไงมันทำแบบจะเจ็บไหมมีการใช้เข็มหรือเปล่าต้องไปทิ่มหรือเปล่าแบบนี้ไม่เราไม่ทำร้ายแบบนั้นก็จะเป็นการเรียกว่าทำทุ่มแมงที่นอนเฉยๆคล้ายๆของตัวไลโคแฟตแหละแต่ว่าเป็นการเก็บกระชับในเรื่องของปัญหาไขมันเฉพาะจุดต้นแขนต้นขาหน้าท้องคือเนี่ยมันทำได้ทุกส่วนในร่างกายก็ตัวนี้คือช่วยเลยโคโก้เลยใครสนใจเดินเข้ามาสอบถามได้นะฮะใช่นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะสำหรับคนที่มองหาเทคนิคในการดูแลสุขภาพรูปร่างอย่างเช่นตอนนี้คุณเซซี่เกี่ยวกับการแบบออกกำลังกายแต่โดยส่วนตัวเราเป็นแบบผู้ชายก็ไม่ค่อยแบบมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้เท่าไหร่แต่ผู้ชายบางคนค่ะคุณอิงเขามีปัญหาแบบน้ำหนักเยอะเยอะถ้าเขาไม่เขาแบบไปซิทอัพเลยแบบอยากมีกล้ามเลยจะมีปัญหาเรื่องอย่างอื่นด้วยก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยเป็นตัวช่วยได้ถูกใช้ตัวอาร์ดีตัวนี้ลดไขมันก่อนแล้วค่อยไปเก็บกระชับหรือไปออกกำลังกายแบบที่คุณออกคุณสงสัยว่าใครอะคะเป็นแฟนครับอ๋อเป็นแฟนอ่ะพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเรื่องของดูแลผิวหน้าบ้างดีกว่าครับผมเป็นไงบ้างคะผิวหน้าการดูแลสุขภาพผิวหน้ามีเคล็ดเคล็ดในการดูแลไหมคะก็ก็เป็นอยู่ในสคลินิกนี่แหละครับอีกแล้วเหรอคะเอฟไม่รับก็คือการเข้ามาที่นี่แหละนะคะอยู่ในสคลินิกจริงๆที่นี่ก็มีหลากหลายทรีทเมนต์แต่ตัวที่ดังๆเลยแล้วก็คนชอบมากที่สุดก็จะเป็นตัวทรีทเมนต์คูลเซลล์นะคะตัวนี้ก็ขออนุญาตค่ะที่คุณอานะคะให้หลายๆท่านได้ชมกันนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นนวัตกรรมคูลเซลล์นะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมค่ะบอกว่าเราจะเข้าไปทำในส่วนของโปรแกรมไหนเป็นโปรแกรมไหนนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะใช้ตัวเขาเรียกว่าแสง LED เป็นคลื่นการทำงานนะคะเป็นคลื่นความถี่ค่ะลงไปนะคะช่วยเรื่องของปรับสภาพปัญหาผิวก็คือไปกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นเอลาสตินใต้ชั้นผิวปรับกระชับรูขุมขนทำแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะรู้สึกมีความแบบคลุกคลีเย็นๆตามชื่อเลยก็คือสบายทำตอนทำก็คือหลับได้เลยใช่หลับได้เลยตื่นไม่ก็ต้องเยอะมากเลยนะก็จะมีโปรแกรมของเขานะคะก็ทำก็คือเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเขาก็จะรู้ก็เหมือนว่าเรามาปรึกษาว่าเราอยากทำทรีทเมนต์แบบทำคูลเซลล์แต่ว่าอยากเข้ามาทำแต่ไม่รู้ว่าเราควรทำโปรแกรมไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่คือคอยแนะนำว่าโปรแกรมไหนดีโซอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักวิธีการทำนะคือ LED ก็จะฉายลงไปนะคะที่ใต้ชั้นผิวหนังลงไปสู่ใต้เซลล์นะคะกระตุ้นการทำงานของชั้นคุ้มผิวค่ะให้เกิดการทำงานคือบางคนบางท่านหรืออย่างดิฉันเนี่ยถ้าอายุเรามันเพิ่มขึ้นการทำงานของใต้ชั้นเซลล์ผิวเนี่ยมันจะเริ่มถดถอยลงตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวคอลลาเจนก็ทำงานดีขึ้นตื่นไม่แก่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะลงไปทำงานกระชับผิวทำให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วทำออกไปผลที่ได้เนี่ยความรู้สึกแรกมันจะรู้สึกถึงความออร่าผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นนี่ก็เหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งใช่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเดอะเบสที่ลูกค้าหลายๆท่านชื่นชอบวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำรวมไปถึงเนี่ยในห้องของเรานะคะหลายๆท่านที่ฟังเราพูดอาจจะแบบดีจริงหรือเปล่าใช้แล้วเป็นยังไงวันนี้เราได้ยกนวัตกรรมทรีทเมนต์คูลเซลล์ค่ะลงมาไว้ข้างล่างในห้องถูกต้องค่ะภายในห้องนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับพนักงานที่นี่น่ารักนะครับถ้าใครสนใจอยากแวะมาอยากปรึกษาก็คือจะบอกว่าเข้ามาสอบถามกันได้ทุกคนน่ารักทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วจะเรามีเครื่องด้วยใช่ไหมใช่แค่เข้ามาเพียง1นาทีก็จะรู้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยควรทำโปรแกรมไหนถูกต้องเลยค่ะนั่นก็คือนวัตกรรมด้านหน้าค่ะคุณชายเนี่ยนะที่เห็นเป็นอุโมงค์แบบนี้นะคะคือเป็นตัวเครื่องที่สามารถสแกนกำคุณได้ค่ะสแกนกำบนหน้าใช่ค่ะเป็นกำที่เราไม่อยากมีก็คือจุดด่างดำรอยต่างๆความขอกช้ำเนี่ยนะที่การทำงานเขาคือเราจะเอาหน้าสวยๆหล่อๆของเราเข้าไปในอุโมงค์ใส่นะคะอายุของเราเพศของเราค่ะเขาก็จะทำการคำนวณวิเคราะห์ว่าอายุของคุณเพศของคุณโดยสภาพอายุผิวของคุณในตอนนี้เปรียบเทียบกับอายุนะคะของคนที่อายุโดยเท่านี้เนี่ย
จะต้องทำอะไรบ้างเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะบอกค่ะแสงตรงนี้เขาจะใช้หมด300,000จะมีแสง normal light เป็นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและก็แสง UV light ก็คือจะเป็นแสงที่สามารถมองเห็นพวกจุดด่างดำจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันด่างพร้อยแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยอันนี้คือจะเห็นเลยแล้วก็ polarized light ก็จะเป็นการฉายแสงลงไปว่าพื้นผิวหน้าเราแห้งแบบเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นดูเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวถูกต้องสังเกตว่าทำไมเราผิวหน้าโล่งทำไมเราหน้าแห้งบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมอย่างคุณฟิล์มเป็นผิวแบบไหนคะแห้งมันผสมไม่รู้ขนาดยังไม่ทันผิวเป็นคนผิวผสมครับโอเคเป็นผิวผสมมาก็ผสมผสานรวมกันกลายเป็นคุณฟิล์มที่หล่อแบบนี้ใช่ปะใช่เดี๋ยวเราเล่นใหม่รอบไหมเหมือนเขากำลังแบบเพิ่มขึ้นอยู่ทีนี้เราแบบหลอกไหมนะคะเขามาก่อนเราผ่านไปก็ได้นะจังหวะที่นี่มันไม่ได้มันพันจานไปแล้ววันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณฟิล์มเชิญชวนดีกว่านะคะเป็นตัวแทนคุณผู้ชายด้วยเพราะว่าคุณผู้ชายหลายท่านอาจจะถามยุคนี้เป็นยุคอะไรที่แบบว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยดีเนาะเนื้อปกตินะครับถึงเข้าคลินิกที่ปกติคือผมแต่ผู้ชายบางคนเขากลัวไงเขาบอกว่าทำไมแล้วแบบฉันจะเจอผู้หญิงแล้วเขาจะมองฉันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมองว่าคุณดูดีครับเพราะว่าการผมจะพูดกับทุกคนเสมอจริงใจว่า presentation เป็นสิ่งที่สำคัญมากฉะนั้นการที่ไม่ว่าเราจะไปเจอใครออกเจอเพื่อนเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนงานคอนเนคชั่นหรือความรักใดๆก็ตาม presentation นี่ที่เป็นผมรู้สึกมันเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่ทำให้เราจะคว้าโอกาสนั้นได้ไหมเราจะได้ไปต่อไหมฉะนั้นการที่เรามีความคิดที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีแล้วถ้าดูแลตัวเองข้างนอกด้วยคุณจะยิ่งมีโอกาสต่างๆในชีวิตมากขึ้นไปอีกแล้วสมัยนี้ผมรู้สึกว่าผมเองเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่ชอบเห็นตัวเองดูดีผมรู้สึกว่ามันมีความสุขไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ว่าการที่แบบผมได้ทาครีมเข้าคลินิกไปดูแลตัวเองดูดีมันคนอื่นมองเรายังไงอันนี้คือพูดถึงแค่ตัวเองแหละคนอื่นมองเรายังไงไม่รู้แต่เรามองตัวเองว่าเราดูดีแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้เราส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราดูดีใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าจะด้วยคนอื่นจะมองเรายังไงหรือเราจะมองตัวเองยังไงแต่ว่าการที่ตัวเองดูดีมันทำให้เรามีความสุขจริงๆนะผมไม่อยากให้คุณผู้ชายหลายคนติดตัวกับการที่จะเดินเข้ามาคลินิกแล้วปรึกษาว่าผมควรทำอะไรดีผมอยากเชิญชวนว่าลองเข้ามาใช้บริการก่อนสักครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนจะติดใจของผมโอเคค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชายท่านไหนก็ตามนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายฉันไม่ต้องเข้าคลินิกอันนี้ยุคนี้มันคนละยุคสมัยแล้วนะเป็นยุคที่ผู้ชายดูแลตัวเองมากกว่าผู้หญิงอีกนะคะเป็นร้อยเท่ากันเท่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงค่ะคุณก็จะน้อยหน้าไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้ผู้ชายดูดีอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ผู้หญิงดูดีอย่างเดียวนะคะดูดีไปด้วยกันครับเออดูดีไปด้วยกันนะคะได้ข่าวว่าคุณจะมีเมื่อสักครู่ก่อนจะมาขึ้นไปด้านบนคลินิกไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความประทับใจความรู้สึกแรกที่เห็นด้านบนคลินิกผมรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถืออ่ะคือเดินเข้าแล้วเรารู้สึกปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยผมรู้สึกว่าผมชอบที่นี่เพราะว่ามีความเป็นกันเองมันรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วพี่ที่พนักงานเห็นแบบเวลาเขาเทสแบบลูกค้าอะไรเงี้ยก็แอบดูเขาก็เทสดีหน้าตาแข็งเกียรติแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเลือกคลินิกการดูแลผิวหน้าเราก็ต้องแบบมีความมั่นใจนิดนึงในเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมความปลอดภัยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคือทุกอย่างต้องครบก็ต้องมาพร้อมพบกันในที่นี่นะคะเช่นเดียวกันทั้งคุณเลยนะคลินิกนะคะก็อยากจะแบบว่าเปิดโอกาสให้หลายท่านลองเข้ามาวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณฟิล์มก็เป็นเสมือนตัวแทนของคุณเลยนะแต่ว่าเราไปกับยูเลยนะเราก็เจอคุณฟิล์มตลอดนะคะก็บอกต่อกันแบบตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะว่าการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญคลินิกนะคะในการตัดสินใจที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณฟิล์มร่วมแสดงความยินดีเนื่องจากว่าเรามีน้องใหม่ฉลองเปิดสาขาที่21ค่ะอย่างรอบที่แล้วคนแรกรู้สึ
ขออวยพรให้ทางยูนิเนียนคลินิกนะครับในปีนี้นะครับขอให้ทะลุเป้าถึง40สาขาเลยแล้วกันนะครับแล้วขอให้เป็นคลินิกที่ดูแลแล้วก็บริการลูกค้าให้ทั้งความสวยความงามให้ทั้งความประทับใจแล้วก็ความอบอุ่นกับลูกค้าทุกคนแบบนี้เป็นงานนะครับก็ตกจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ